ขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันทนายแจมศศินันท์ธรรมนิธินันท์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมอดีตพรรคก้าวไกลปัจจุบันพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะดิฉันในฐานะของกรรมธิการวิสามัญงบประมาณด้วยนะคะจะมาอภิปรายงบประมาณในมาตรา21กระทรวงยุติธรรมในส่วนของภาพรวมงบประมาณในช่วงของกระทรวงยุติธรรมนะคะดิฉันเองนะคะได้มีการเสนอแนะนะคะไปยังกระทรวงยุติธรรมในห้องงบประมาณห้องใหญ่ไปแล้วรวมถึงห้องอนุงบประมาณด้วยนะคะถึงพันธกิจของกระทรวงยุติธรรมที่ควรจะต้องเปลี่ยนเพื่อการจัดสรรงบประมาณที่ไปข้างหน้าและเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมค่ะขอสไลด์ด้วยค่ะท่านประธานคะกระทรวงยุติธรรมค่ะมีพันธกิจอยู่4ข้อนะคะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณในหน่วยงานสำคัญเนี่ยจะมีอยู่ที่ในหัวข้อที่4เกี่ยวกับการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้กระทำผิดให้เป็นคนดีค่ะซึ่งคำว่าคนดีนี่แหละค่ะที่เป็นปัญหาทั้งในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณและระบบการจัดการความคิดของบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรระดับสูงบางท่านนะคะท่านประธานนิยามคนดีเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ค่ะแต่การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดด้วยการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่างหากที่จะคืนความเป็นคนปกติสู่สังคมซึ่งถ้าเรายังเข้าใจเรื่องนี้ไม่ตรงกันเนี่ยการจัดสรรงบประมาณแต่ละครั้งแต่ละปีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ทุกปีค่ะซึ่งรายละเอียดจะมีเพื่อนสมาชิกแต่ละท่านนะคะช่วยกันลงลึกในแต่ละโครงการอีกครั้งดิฉันจะขอเริ่มที่สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะสไลด์ถัดไปค่ะพัฒนาพฤตินิสัยแบบใดนะคะมาดูโครงการแรกของสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะเป็นโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ได้รับการพักโทษและผู้พ้นกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยด้วยการส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพค่ะแค่อ่านชื่อโครงการก็เอ๊ะแล้วนะคะว่าเอ๊ะการคำว่าใช้คำว่าสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันใช้กับมนุษย์ได้ด้วยเหรอคะการใช้คำว่ามูลค่าเพิ่มหรือการ add value ใช้กับวัตถุหรือว่าสิ่งของค่ะถ้าใช้กับมนุษย์เนี่ยต้องใช้คำว่าการเพิ่มทักษะหรือใช้คำที่ท่านพูดบ่อยก็ได้ว่าการ up skill re skill หรืออะไรก็ตามแต่การสร้างมูลค่าเพิ่มใช้กับมนุษย์ไม่ได้นะคะอันนี้เสนอแนะไปแล้วว่าการใช้คำเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็ควรจะต้องมีการให้โอกาสไม่ใช่แค่คนที่พ้นโทษนะคะการจะเพิ่มทักษะต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องเริ่มตั้งแต่เข้าไปเป็นผู้ต้องขังเลยด้วยซ้ำเพื่อให้เขาได้ใช้ชีวิตปกติแล้วเวลาออกมาเนี่ยก็สามารถเป็นคนปกติได้นะคะสไลด์ถัดไปค่ะอีกงบประมาณถัดไปค่ะเป็นงบประมาณเกี่ยวกับการสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้พ้นกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะเจอคำนี้อีกหลายหน่วยงานมากๆค่ะซึ่งอันนี้มีงบประมาณในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์2ชิ้นงบประมาณ 500,000 กว่าบาทค่ะสไลด์ถัดไปค่ะซึ่งการพัฒนาพฤตินิสัยแบบใดนะคะมีโครงการพัฒนาพฤตินิสัยเยอะมากๆแต่ทำไมจึงไม่เห็นความสำคัญของผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์อย่างกรณีของป้ามนแห่งบ้านกัญจนาพิเศษค่ะถ้าเราเห็นประมาณ2โครงการสักครู่นะคะ2ล้านบาทบ้าง1ล้านกว่าบาทบ้างนะคะจะเห็นได้เลยว่างบประมาณของการนี่มีอัตราผู้เชี่ยวชาญเนี่ยน่าจะมีความคุ้มค่ามากกว่าการตั้งโครงการอื่นๆที่พูดมาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำค่ะสไลด์ถัดไปค่ะพัฒนาพฤตินิสัยแบบใดคะจึงไม่ได้เห็นความสำคัญของสวัสดิภาพและจิตใจของผู้ต้องขังค่ะมีในโลกออนไลน์พูดถึงมากๆเรื่องของคำถามจากคนในเรือนจำว่าทำไมถึงไม่เอาปากกามาขายเป็นเดือนแล้วจะให้เขียนจดหมายกับอะไรการเขียนจดหมายการสื่อสารมาด้านนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่แทบจะเหลืออยู่สิ่งเดียวแล้วค่ะสำหรับผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ขังทางการเมืองค่ะการที่ตัดสิทธิ์เขาด้วยการที่ไม่ให้มีการปากกาหรือว่าการใช้กฎใหม่โดมิเมลนะคะรับส่งได้แค่ครั้งละหนึ่งฉบับแบบนี้ค่ะก็เป็นการริดรอนสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันค่ะสไลด์ถัดไปค่ะนอกจากนั้นยังมีภารกิจที่ซ้ำซ้อนงบประมาณที่ซ้อนทับอยู่อีกหลายๆหน่วยงานค่ะอย่างเมื่อวานที่ฉันพูดถึงเรื่องของตำรวจใช่ไหมคะที่มีคอลเซ็นเตอร์หลายอย่างในกระทรวงยุติธรรมก็เช่นกันค่ะมีหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนกันหลายหน่วยงานเริ่มต้นที่หน่วยงานแรกคือโครงการของในสำนักปลัดเหมือนกันนะคะคือสายด่วนยุติธรรมเบอร์1111กด77นะคะอันนี้มีงบประมาณ 2.1 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์คือการที่แบบให้ประชาชนนะคะเข้ามาโทรเข้ามาหรือว่ามาเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายนะคะเกี่ยวกับการดำเนินคดีต่างๆมีเจ้าที่รับสายประมาณ6คนนะคะ6อัตรานะคะ2ล้านกว่าบาทไซต์ถัดไปค่ะนอกจากนั้นยังมีของเนติบัณฑิตยสภาด้วยนะคะอีก 1.5 ล้านบาทเหมือนกันเลยค่ะคือการให้คำแนะนำคำปรึกษากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมรวมถึงการช่วยเหลือดำเนินคดีให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ด้วยนะคะ3,000ราย 1.5 ล้านบาทไซต์ถัดไปค่ะ
อันนี้เป็นองค์กรที่มีอยู่แล้วค่ะเราคิดว่าก็เป็นอีกองค์กรที่ฟังก์ชันมากๆงบประมาณก็มากเหมือนกันนะคะสภาทนายความ24ล้านบาทเป้าหมาย 100,000 คนค่ะสภาทนายความนะคะนอกจากมีโครงการนี้แล้วยังมีโครงการเกี่ยวกับสายด่วน1167ด้วยนะคะปาเข้าไป2เบอร์แล้วนะคะที่ประชาชนต้องโทรแล้วก็ต้องดูว่าจะโทรหาใครก่อนนะคะสายด่วน1167เนี่ยก็มีคนรับสายอีกเหมือนกันนะคะประมาณวันละ5คนต่อวันงบประมาณ 1.2 ล้านบาทสไลด์ถัดไปค่ะอีกอันนึงก็คือกองทุนยุติธรรมค่ะอันนี้สมัยฉันเป็นทนายความสิทธิชนนะคะก็มีการยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขอ เงินชดเชยการที่ต้องไปจำคุกโดยที่ไม่ได้มีความผิดนะคะหลายคดีมากๆแล้วก็โดนปฏิเสธแทบทุกคดีค่ะก็เลยไปดูงบประมาณของกองทุนยุติธรรมก็เห็นเลยว่ามีภารกิจอยู่4ภารกิจค่ะ1คือภารกิจการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี50ล้านบาทอันนี้ไม่ติดใจนะคะ2คือภารกิจในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย148ล้านบาทอันนี้ก็ไม่ติดใจเพราะว่าก็สำคัญเช่นเดียวกันที่สำคัญคือแล้วคือติดใจคือโครงการที่3คือการช่วยเหลือผู้ละเมิดผู้ถูกละเมิดสิทธิชนค่ะซึ่งมีงบประมาณเพียงแค่2ล้านบาทเปิดไปเปิดมาก็อันนี้ค่ะที่ฉันเคยส่งเรื่องไปแล้วก็ไม่ได้สักทีด้วยการจัดสรรงบประมาณที่มันน้อยแบบนี้หรือเปล่าเลยทำให้ผู้ได้รับการช่วยเหลือมันได้รับน้อยไปด้วยนะคะส่วนโครงการที่4ค่ะเป็นอีกโครงการที่ทับซ้อนกับหลายหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมมากๆก็คือการให้ความรู้ทางกฎหมาย60ล้านบาทหลายหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมค่ะมีการให้ความรู้ทางกฎหมายทับซ้อนกันไปหัวข้อก็คล้ายๆกันซึ่งความเป็นจริงนะควรจะต้องมีการยุบแล้วก็ควบรวมบางหน่วยงานเข้าด้วยกันให้หน่วยงานที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วทำเรื่องนี้ 2-3 หน่วยงานหรือ1หน่วยงานก็เพียงพอแล้วค่ะอันนี้ด้วยเสนอแนะไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะข้อและถัดไปค่ะแล้วก็ในเรื่องของตัวชี้วัดค่ะของคุณได้ทำเช่นเดียวกันค่ะที่เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้เป็นชี้วัดเชิงคุณภาพนะคะควรเปลี่ยนเป็นเรื่องของความพึงพอใจของผู้ยื่นคำขอที่พิจารณาแล้วเสร็จค่ะอันนี้ได้เห็นของจริงแน่นอนนะคะสไลด์ถัดไปค่ะจึงมีข้อเสนอนะคะในการปรับลดนะคะงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมค่ะจาก 63,000 ล้านนะคะเหลือ 57,000 ล้านค่ะสุดท้ายนะคะฉันขอฝากไว้ทิ้งท้ายไว้เช่นเดียวกันค่ะว่าผู้ต้องขังก็เป็นคนนะคะนิยามคนดีเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ค่ะแต่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยการเคารพศักดิ์ศรีความเอ็นรุตต่างหากที่จะคืนคนปกติสู่สังคมค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะครับ